ินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงติดท็อประดับประเทศอยู่นะคะเราก็อยู่กันในงาน Japan Expo Thailand 2023ค่ะก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นปีแรกนะคะที่ทาง GU Creative นะคะในฐานะของผู้จัดงานนะคะร่วมกับทางเทลสกอร์นะคะเราก็ได้ให้เกียรติกับน้องๆทุกคนจริงๆต้องบอกว่าน้องๆทุกคนให้เกียรติงานของเราดีกว่านะคะที่มาร่วมสลับเวลาอยู่บนเวทีกับพวกเราในวันนี้นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะคะอาจจะไม่ได้เป็นญี่ปุ่นจ๋าๆอย่างที่ทุกคนเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงได้รับรางวัลนะคะแต่หลายๆคนมีแรงบันดาลใจมีสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เอาแรงบันดาลใจเหล่านั้นนะคะมาสร้างในการทำให้ตัวเองสามารถมีบทบาทของความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับประเทศนะคะในฐานะของตัวเองก็อยากขอขอบพระคุณแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มาในวันนี้นะคะสานในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ในการเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะครูคะในฐานะที่เป็นพันธมิตรถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยไหมคะในเอเชียสำหรับอินฟลูอะค่ะค่ะตอนนี้เรากำลังยืนอยู่ที่ Japan Expo นะคะงานเรียกว่าเชื่อมความสำคัญญี่ปุ่นไทยนะคะที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียในเอเชียก็ว่าได้นะคะแล้วก็ปีนี้ค่ะเป็นปีแรกนะคะที่เทลสกอร์เนี่ยค่ะได้รับเกียรตินะคะจากทาง Japan Expo เนี่ยเราคุยกันค่ะร่วมมือกันแล้วก็มองเห็นนะคะว่านอกจากศิลปินนะคะที่ทาง Japan Expo ในปกติให้รางวัลอยู่แล้วมีอวอร์ดนะคะก็ยังมีซอฟต์พาวเวอร์อีกกลุ่มพิเศษกลุ่มนึงค่ะที่กลุ่มครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็เลยมีการจับมือกันนะคะแล้วก็ยินดีกับน้องๆคนนี้ค่ะหลากหลายแคตตาล็อกนะคะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะที่มารับรางวัลตรงนี้ถือความจับมือกันความร่วมมือกันที่น่าจะสืบต่อไปหลายๆปีค่ะขอบคุณมากค่ะคนแรกเลยค่ะรู้สึกยังไงคะฮัลโหลครับรู้สึกยังไงคะรางวัลนี้ก็แตกต่างครับปกติไม่ได้เจอผู้คนเยอะอย่างนี้ครับก็เต้นๆครับแล้วก็ดีใจที่ได้รับรางวัลในสาขาของผมเลยค่ะไล่เลยจ้าไล่เลยจ้าครับทำงานมาอยู่ใน YouTube มา10กว่าปีนี่เพิ่งจะได้รับรางวัลครั้งแรกนะปกติรับทราบเราในตลาดนิชตลอดแต่ก็ดีใจที่แบบว่าพิกอัพเราขึ้นมาก็ทำในสิ่งที่เราทำต่อไปครับเรียกตาเรียกตาเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเขาพูดไทยได้แล้วด้วยรู้สึกไงกับรางวัลนี้รู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็ผมรู้จักจะไปพ่อเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่าได้รางวัลเต็มๆนี้ด้วยนะครับดีใจมากแล้วก็รู้มั้ยครับสองวันที่แล้วผมเป็นพิธีกรด้วยใช่สุดยอดจริงๆเกียวตายกขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคอากิคนหนึ่งนะคะเราบอกว่าอยู่กับเรามานานมากพี่อากิคะอากิที่เป็นคนสอนภาษาญี่ปุ่นไงว่าสอนภาษาญี่ปุ่นดูเป็นคนมีการศึกษามากขอบคุณนะคะเนี่ยเป็นโอตาคุคนหนึ่งที่ชอบทั้งเกมและมังงะแล้วก็รู้สึกดีใจมากว่าสิ่งที่เราชอบนะคะอย่างน้อยมีประโยชน์หรือว่าเอนเตอร์เทนนะคะคนกลุ่มนึงได้เราก็รู้สึกว่าเรามีประโยชน์เล็กน้อยในสังคมก็ต้องขอบคุณนิเกอร์ทุกคนแล้วก็จะแฟนเอ็กซ์โปที่ให้โอกาสนี้นะคะแล้วขอบคุณครับเอาก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะมากับใครนะมากับอ๋อวันนี้ไม่ได้เอาหมามาค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ทาง Japan Expo นะคะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็มันทำให้อินฟลูหลายๆท่านนะคะมีกำลังใจในการสร้างคอนเทนต์นะคะทำให้เหมือนแบบว่าเราสนุกไปด้วยทุกคนสนุกไปด้วยนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ได้กำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณทาง Japan Expo แล้วก็ขอบคุณพี่เกิร์ลด้วยนะคะที่เล็งเห็นสิ่งเล็กที่เราทำในวันนี้ก็คือปกติแล้วเวลาจะทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวคือเราจะไปญี่ปุ่นบ่อยมากแล้วนำเสนอประเทศญี่ปุ่นแบบมากแล้วเคยทำงานร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นมาด้วยใช่ค่ะโปรโมทเมืองบากายาม่าฮะก็คือต้องขอบคุณทาง Japan Expo Thailand นะคะที่มอบรางวัลนี้ดีใจมากๆค่ะก็ขอบคุณทาง Japan Expo แล้วก็ Hotel Store นะคะที่มอบรางวัลนี้ให้คือจะบอกว่าคอมพลีทมากเพราะเป็นคนแบบเหมือนเป็นติ่งญี่ปุ่นคนนึงค่ะเติบโตมากับการเป็นญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นนิตยสารอนิเมะมังงะอะไรต่างๆก็คือเราโตมากับตรงนี้แล้วก็พอโตมาเราได้ทำการแบบว่าสอนแต่งหน้าเกี่ยวกับญี่ปุ่นอีกพอเราได้รางวัลนี้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คอมพลีทมากๆในสายงานนี้ค่ะค่ะสุดท้ายเลยค่ะนี่เป็นครั้งที่สองนะครับที่ได้รับรางวัล Academic และ Education นะครับซึ่งตกใจมากเพราะว่าผมไม่ใช่คนมีสาระแล้วผมไม่ใช่คนสอนภาษาแต่ผมเป็นคนที่รักในวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับจริงๆเราทำวัฒนธรรมทั่วโลกแต่ว่าเราได้รับญี่ปุ่นดีใจมากจริงครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะทิ้งท้ายหน่อยขอบคุณค่ะชมมีขอเอาไปพูดภาษาญี่ปุ่นนะคะありがとうございます。いろいろな分野のインフルエンサーの方々に
กีจ้าปากีจ้าใช่ค่ะผมไม่ได้จริงๆบอกว่านะคะสำหรับปีนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าคุณรอเป็นอย่างสูงที่มาร่วมนะคะจัดกิจกรรมกันนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานก็หวังว่าจะช่วยกันนะคะปลุกกระแสแล้วก็สร้างความนิยมของญี่ปุ่นแล้วก็โปรโมทญี่ปุ่นไปเรื่อยๆค่ะเอาแบบฉบับสั้นค่ะโอเคค่ะ